สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้เรามาปั้นดินน้ำมันโฟมเคเป็นรูปกระต่ายกันนะคะก็สามารถปั้นได้ง่ายๆภายใน5นาทีค่ะเราก็มีดินน้ำมันโฟมเค1เซตนะคะมีดินน้ำมันหลายสีเลยเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ทุกสีเลยเริ่มจากสีเหลืองก่อนนะคะเราหยิบออกมาปั้นเป็นก้อนกลมๆลีๆค่ะเพื่อที่จะทำเป็นลำตัวแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะใช้สีเขียวปั้นเป็นยาวๆทำเป็นขาค่ะแล้วก็ดัดสักเล็กน้อยนะคะขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ข้างเราจะใช้ข้างละสีเลยค่ะอันนี้เราก็ทำเป็นสีชมพูเป็นขาอีก1ข้างต่อไปเราจะใช้สีส้มค่ะแปะลงไปเป็นขาแล้วก็ใช้สีม่วงทำขาข้างสุดท้ายหลังจากนั้นเราจะใช้สีขาวค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆอันนี้เราจะแปะลงไปเป็นหัวกระต่ายค่ะแล้วก็ตามด้วยสีขาวเหมือนเดิมค่ะทำเป็นหางแปะลงไปแบบนี้หลังจากนั้นตามด้วยสีแสดเราจะใช้ทำเป็นหูกระต่ายค่ะหูเนี่ยก็จะต้องมี2ข้างอีกข้างหนึ่งเราจะใช้เป็นสีน้ำเงินค่ะอันนี้เป็นหูกระต่าย1ข้างนะคะสำหรับอีกข้างเป็นสีน้ำเงินตอนนี้นะคะเราก็ใช้ดินน้ำมันโฟมเคเกือบครบทุกสีแล้วค่ะมีสีน้ำเงินสีแสดสีม่วงสีเขียวสีส้มสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีขาวตอนนี้ก็ยังเหลือสีดำที่เรายังไม่ได้ใช้นะคะเราก็จะปั้นเป็นก้อนเล็กๆทำเป็นลูกตาค่ะปั้นลงไปแบบนี้แล้วก็จมูกเราจะใช้สีชมพูปั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆนี่นะคะทำเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆแปะลงไปแล้วก็ปากเราจะใช้สีดำตอนนี้เราก็ได้กระต่ายสีสันสวยงามจากดินน้ำมันโฟมเคแล้วค่ะนี่เพื่อนๆคิดว่ากระต่ายของเราน่ารักไหมสามารถมาแชร์กันได้นะคะเราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Channel และสามารถกดปุ่มติดตามได้ฟรีและเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ